วิธีที่จะดูดวงตัวเองง่ายๆนะฮะถ้าจะเรียนก็ต้องเริ่มต้นที่ฉันทะคือพอใจรักใคร่สนใจวิชานี้ก่อนอย่านั่งรอนอนรอโชคชะตาสำหรับคนทั่วๆไปนะครับให้ปฏิบัติไปตามวิถีชีวิตของตัวเองแต่โดยหลักที่ว่าอย่าทำบาปแต่ทำบุญแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์สวัสดีครับผมโหรอุตราศาสตร์ครับชื่อจริงชื่ออัมพรสุขเกษมครับปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญเคยทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์ครับประวัติการประกอบอาชีพเป็นอุตราศาสตร์เริ่มที่นิตยสารคู่สร้างคู่สมครับผมเรียนบกสสูงวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมกันกับคุณดำรงมุตตาลก็เลยเป็นเพื่อนกันทีนี้เมื่อคุณดำรงก็ออกนิตยสารคู่สร้างคู่สมก็หาคนที่จะไปเขียนคอลัมน์ที่เกี่ยวกับพยากรณ์ให้เขาผมก็ได้ทำงานคู่สร้างคู่สมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วครับระหว่างที่ผมทำคู่สร้างคู่สมก็มีผู้อ่านหลายคนจะขอให้ดูเป็นส่วนตัวบ้างอะไรบ้างติดต่อเข้ามาหลายรายนะครับมากทีเดียวแล้วในช่วงที่อาจารย์เขียนให้กับคู่สร้างคู่สมครับติดต่อกันมาแบบไหนเขียนเป็นจดหมายมาใช่ไหมครับได้ครับจดหมายหรือไม่เขาก็โทรศัพท์ไปที่กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการเขาก็โน้ตมาว่าอาจารย์ขามีคนถามอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับในช่วงที่อาจารย์เขียนคอลัมน์ให้กับคู่สร้างคู่สมเนี่ยอาจารย์ก็ยังสอนเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒครับมีอาจารย์ด้วยกันหรือนักศึกษาเนี่ยมาแบบอาจารย์ช่วยดูดวงหน่อยอะไรเงี้ยไม่เลยครับผมไม่ได้เปิดเผยตัวเองเลยไม่เปิดพรสุขเกษมอะไรเนี่ยอ๋อครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ครับผมไปที่ไหนผมก็ไปในนามอุตราศาสตร์นิตยสารคู่สร้างคู่สมก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนี่ครับว่าเป็นเรื่องที่ความรักความใคร่อะไรนะครับเขาก็ถามเรื่องความรักครับมีรายหนึ่งเอาดวงของเขาแล้วก็ดวงผู้หญิงคนหนึ่งส่งมาให้แล้วก็ถามว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันไหมครับครับผมก็ตอบไปว่าทายสมพงษ์เมียผัวเรื่องชั่วดีทายชีวีวิบัติตัดชนสาทายดีร้ายทารกทาริกาเรียนโหราครูห้ามการทำนายหมายความว่าครูเนี่ยห้ามไม่ให้ทายว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันไหมอะไรเนี่ยนะแต่ทายว่าเมื่อไรจะตายทายชีวิตบัตรตัดชนสาทายดีร้ายทารกทาริกาอย่าไปทายว่าเด็กคนนี้โตขึ้นไปจะฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรก็ไม่ให้ทายผมก็บอกเขาไปอย่างนั้นวิธีที่จะดูดวงตัวเองง่ายๆนะฮะในปี2564นี่ก็ดูหนังสือที่อมรินทร์พิมพ์นี่แหละครับเพราะว่าผมเขียนไว้ทั้ง12ราศีแต่ถ้าอยากจะเรียนรู้เองครับก็ต้องอาศัยความสนใจเป็นพิเศษครับครับผมเข้ามาในวงการเรียนโหราศาสตร์นี้เพราะผมเป็นครูภาษาไทยในภาษาไทยเนี่ยมันมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโหรเนี่ยเยอะเขาคงรู้ในวรรณคดีไทยเนี่ยมันมีเรื่องที่เจ้านายเมืองนั้นยกรับไปรบกับพระเจ้าเมืองนี้ตัวดูเรื่องดูยามผมก็ว่าเอ๊ะคำนี้มันจะแปลว่าไงให้จะไปบอกลูกศิษย์ว่าเอ้ยนี่มันศัพท์ทางโหราศาสตร์ครูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพูดอย่างนี้บ่อยๆเขาเด็กเขาก็จะไม่นับถือผมก็ไปค้นไอ้ที่ว่าวันทักกฐินมันเป็นยังไงยมขันธ์มันเป็นยังไงดาวราหูมันประมันเป็นยังไงก็จะได้ไปอธิบายบอกเด็กก็ได้ขณะที่เรียนไปเนี่ยผมก็ได้พบอาจารย์เป็นท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด
อยู่ที่มหาสารคามครับท่านมรณภาพไปแล้วพอมันมีอะไรติดขัดผมก็ไปกราบท่านแล้วว่าหลวงพ่อไอ้อย่างนี้มันหมายความว่ายังไงถ้าจะเรียนก็ต้องเริ่มต้นที่ฉันทะคือพอใจรักใคร่สนใจวิชานี้ก่อนต้องวิริยะคือต้องติดตามภาคเพียรไม่เข้าใจก็ต้องถามผู้รู้เขามีภาษิตว่าเว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีหมายความว่าถ้าว่างเว้นการฟังครับเว้นถามที่เรื่องยังไม่รู้ครับเว้นสังเกตจะเป็นปราดไม่ได้ครับก็หลักอันนี้เป็นโครงโลกนิธแต่ว่าใช้ได้ไม่ว่าจะคุณจะเรียนอะไรนะครับถ้าไม่ถามผู้รู้ครูอาจารย์มันก็ไม่ได้ครับฝากถึงแฟนๆผู้อ่านก็คืออย่าติดยึดว่าดวงดาวหรือคำพยากรณ์เนี่ยเป็นสรณะของชีวิตเพราะว่ามันเป็นเพียงเครื่องแนวนำแนวทางเท่านั้นเครื่องพยากรณ์รางๆว่าปีนี้จะพบอะไรอย่างผมบอกว่าปีนี้คนราศีธนูจะมีลาภมีโชคก็ไม่ทำมาหากินนะครับนอนรอกูจะมีโชคมันก็ไม่มีครับไม่มีแน่ๆแต่ว่าถ้าขนขวายหากินงานะขยันตามหลักพระพุทธศาสนามันก็จะได้โชคได้ลาภขึ้นมาเองครับเพราะฉะนั้นให้รู้จักตัวเองพึ่งตัวเองก่อนแล้วเอาโหราศาสตร์เนี่ยเป็นแนวทางหนังสือเล่มอ่านดวง2564โดยอุตราศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะชี้แนะไม่ได้บอกว่าจะเป็นยังไงเช่นบอกรางๆว่าจะพบคนถูกใจส่วนคนไหนล่ะที่คนถูกใจมันต้องเราเองอย่านั่งรอนอนรอโชคชะตาให้ปฏิบัติไปตามวิถีชีวิตของตัวเองแต่โดยหลักที่ว่าอย่าทำบาปแต่ทำบุญแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วแต่ว่าต้องหมั่นทำไม่ใช่นอนแล้วอยู่ๆจะมีสาวเดินมาชนไม่แนะนำเลยฮะแล้วไม่ให้เชื่อด้วยครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Amarin Books